สวัสดีค่ะผักบุ้งลักกี้ทอยค่ะสวัสดีค่ะปุ้มปุ้ยค่ะลักกี้ทอยค่ะวันนี้เราจะมาพบเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับรองเท้าสเก็ตเด็กนะคะมาชมกันเลยค่ะพี่ปุ้ยรองเท้าที่พี่ปุ้ยจะพูดนี่มันเป็นรุ่นไหนอ๋อรุ่นนี้นะมันจะเป็นรุ่น MO Lucky MO 01จะเป็นตัวนี้เนาะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากแล้วก็รองจากรุ่นตัวคลิปของเมื่อวานนี่ก็คือจะเป็นไฟทุกรอบเหมือนกันแล้วก็มีสีสันเนาะเป็นสีชมพูสีฟ้าที่เห็นกันอยู่ในนี่เนาะเป็นรอบไฟทุกรอบเลยรุ่นนี้ขายดีมากอีกรุ่นนึงบุ้งนะพี่ปุ้ยแล้วมันมีไฟไหมเนี่ยมีมีมีไฟแล้วพี่จะเปิดให้ดูเด้อมีไฟทุกรอบเลยมันมอกระเด้งน้อยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เล็กน้อยตั้งแต่ไส้ประมาณ4ขวบไส้เอสเนาะ4ขวบก็เล่นได้แต่ว่ามันก็มีกล้ามันก็จะมีหลายแบบเนาะแต่ว่ารุ่นที่แบบว่าเป็นล่อยางอ่ะจะเป็นรุ่นนี้ที่แบบเด็กน้อยชอบเพราะว่าดูสีสันและลวดลายดิพี่บูสวยมั้ยสวยสวยสีชมพูก็สีฟ้าลายน้อยจะได้นี่น่ะพี่ปุ้ยเราเวลาเด็กน้อยมาซื้อเนี่ยเขาจะบอกมั้ยว่าเขาเล่นเป็นหรือยังหรือยังไม่เป็นมีกว่าจะมีแบบว่าเด็กน้อยบางคนนี่มาซื้อกล้าเนี่ยก็จะบอกว่าผมไม่เป็นไม่เป็นครับหนูยังเล่นไม่เป็นค่ะสิน้องกว่าจะมาแบบมาบอกว่าเขาก็จะแนะนำบางคนจะแบบว่าอันอยากที่แบบว่าเล่นเป็นเลยก็คือเอารุ่นนี้มันถอดเบรกได้ไหมเนี่ยถอดได้เหมือนกันถอดได้เหมือนรุ่นวานนะอ๋อวานมันก็ถอดเบรกได้ใช่ไหมเอาเราวิธีบำรุงรักษามันบำรุงยังไงนี่น่ะก็ไม่มีอะไรมากถ้าเล่นเราก็รู้สึกว่ามันเปื้อนก่อนแบบจะเอาเป็นผ่าหน้าแล้วก็หรือว่าถ้าเรามีแป้งเก่าๆอ่ะเราก็เอามาเช็ดซักๆนี่แล้วก็ไปตากแดดก็ได้เพราะรุ่นนี้มันถอดซักไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็แค่ทำความสะอาดหาอะไรมาเช็ดอะไรอย่างนี้นะตากแดดอ๋อมันเปลี่ยนล่อได้ไหมนี่รุ่นเปลี่ยนได้รุ่นนี้เปลี่ยนล่อได้มันเปลี่ยนล่อได้ใช่ไหมเฟรมมันดีแข็งแรงทนทานแล้วรุ่นนี้อ่ะนะเราฉันไปเล่นอันดูเซนทันเนี่ยพาเล็กน้อยไปเล่นอ่ะอุ้ยเล็กน้อยใช้รองเท้าล้านเราเยอะเนี่ยสวยดาเนี่ยโอ้ยถือว่าไปเซนทันมันนั่นนั่นนั่นลามือนั่นโอ้รุ่นนี้ก็มีคนเล่นใช่ไหมมีเห็นอยู่ว่ามีคนเล่นน้องรุ่นนี้น่ะนี่มันมีรูระบายอากาศได้ใช่ไหมนี่รุ่นนี้มีรูนี่ใช่มันมีรูระบายอากาศด้วยใช่ไหมรุ่นนี้แล้วก็ราคาก็ย่อมยาวไม่แพงเนาะใช่แล้วก็อันนี้เรียกว่ารุ่นอะไรเฮ้ M อะไรนี่น่ะ Lucky MO 01เนี่ยโอ้รุ่นนี้เรียกว่า Lucky MO 01อ๋อโอ้มันสวยจังเด็กเรียนน้องพี่ปุ้ยเนาะสมพรเด็กน้อยมันชอบชมพูผู้หญิงก็ใส่ผู้ชายก็ใส่ได้ไม่ใช่อยากใส่ซีนี่ก็ได้ได้หมดนะโอ้แล้วมันมาใส่ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยใช่ไหมใช่มันก็มันว่าจะแบบหวานแววมากไปอย่างนี้มันรับน้ำหนักได้ได้เท่าไหร่ประมาณสัก70-80โลก็ได้พูดหน่อยๆก็รับน้ำหนักได้ไม่ได้เพราะว่าเฟรมมันแข็งแรงเนี่ยเฟรมมันแข็งแรงเห็นไหมนี่อ่ะพี่ปุ้ยถ้าว่ารองเท้างามๆอย่างนี้น่ะสมมติมีใครสนใจเขาอยากมาซื้อมาดูก็ร้านเนี่ยร้านพี่ปุ้ยอยู่ตรงไหนเฮ้ยเนี่ยร้านพี่ปุ้ยก็อยู่ในบขส.เก่าเนาะเราพูดภาษาแบบนี้นะเขาจะไม่รู้เลยว่าเองอยู่กันไหนอันนี้ภาษาโคราชแปลว่าเองอยู่โคราชในบขส.เก่าเลยถ้าขับรถมาก็จะเจอเลยวนมาในบขส.ก็จะเจอร้านลัคกี้ทอยช็อปแล้วก็เบอร์โทรไอ้เฮ้ยจะได้โทรมาถามว่ามีของไหมเพราะว่าของมันไม่ค่อยมีของไม่ขายดีช่วงนี้เนาะเบอร์โทรร้านเนาะก็คือเบอร์ของแม่ค้าเองก็089-995-9905โอ้ยังงั้นเบอร์สวยไหมล่ะเบอร์สวยเนี่ยสวยเหมือนคนขายนะคะแต่ว่างั้นเองฝากร้านไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปไหนมาให้ความรู้ดีๆเนาะเกี่ยวกับรองเท้าสเก็ตมีอีกเยอะกับรองเท้ามีให้มานำเสนออีกเยอะมากมายเดี๋ยวยังไงรอดูคลิปหน้าต่อไปเด้อจ้างั้นคลิปหน้าเจอกันเด้อจ้าบ๊ายบาย